ผมให้ช่างตั้งเสาเพื่อจะทำแทงน้ำเอาไว้ใช้สลับการทำระบบน้ำในสวนกำลังคิดว่าจะทำระบบน้ำเพื่อจะลดพุทราจัมโบ้ซึ่งจะใช้หัวมินิสปริงเกอร์ผมก็เลยคิดว่าจำเป็นจะต้องใช้น้ำที่มีแรงดันมากขึ้นหน่อยมากกว่าหัวน้ำหยดแบบธรรมดาผมก็เลยจำเป็นต้องตั้งเสาสูงประมาณ2เมตรผมใช้เสาปูนสูง 2.5 เมตรผมเลือกเสาที่มีตีนซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าเสาที่ไม่มีตีนช่างบอกว่าต้องขุดหลุมแล้วก็เทพื้นรองก้นหลุมเพื่อให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นใช้เหล็กเส้นรองเข้าไปด้วยงานนี้ต้องให้ช่างทำละครับทิ้งไว้ประมาณ1วันคราวนี้ต้องมาช่วยช่างในการยกเสาลงหลุมเพราะว่าเสานี้หนักพอสมควรก่อนที่จะเทปูนที่ตีนเสาเนี่ยช่างก็ทำการจัดระดับให้เหมาะสมเสาจะได้ไม่เอียงหลังจากนั้นก็เทปูนทับลงไปที่ตีนเสาทั้งหมด4ต้นประมาณละ2ต้นพอรอให้ปูนแห้งสนิทก่อนผมใช้เหล็กกล่อง3นิ้วคูณนิ้วครึ่งให้ช่างเชื่อมยึดและก็ดูความแข็งแรงแน่นหนาพอสมควรถังที่ผมจะใช้รองเนี่ยผมจะใช้ถังพันลิตรซึ่งเป็นถังเบ้าหรือว่าถังสี่เหลี่ยมใช้เหล็กเชื่อมรับแกนกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ไม่แอนถังพันลิตรที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นถังพลาสติกมันจะใสเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องปิดด้วยพลาสติกหรือว่าหาวัสดุมาหุ้มผมเลือกพลาสติกสีดำเอามาหุ้มกันแสงแดดเพราะว่าถ้าเราไม่หุ้มเนี่ยบริเวณด้านในถังพลาสติกเนี่ยจะเป็นตะไคร้ได้ง่ายเดี๋ยวไปเดินท่อสลับที่จะเสียบสาย PE เพื่อจะเดินหัวมินิสปริงเกอร์ผมเลือกตำแหน่งกลางสวนจะได้เดินสายไปได้ทั้งสองข้างผมเลือกใช้ท่อ1นิ้วเป็นท่อเมนผมจะต่อท่อขึ้นมาเป็นท่อลดให้เหลือ4หุ่นเพื่อทำการแยกหัวออกไปทั้งซ้ายและขวาเพื่อจะเสียบสายท่อ PE อีกครั้งนึงซึ่งท่อ PE อันนี้เนี่ยผมใช้20มิลก็ต้องใส่วาล์วปิดเปิดก่อนเพราะว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเราเปิดหัวมินิสปริงเกอร์พร้อมๆกันเนี่ยแรงดันน้ำเนี่ยมันจะมากขนาดไหนมันจะพอไหมเพราะถ้าไม่พอเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการปิดเปิดวาล์วช่วยเดี๋ยวค่อยดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราทดสอบฝังกลบท่อเพื่อป้องกันแสงแดดเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของท่อให้ยาวขึ้นด้วยเสียบท่อ PE 20มิลที่หัวจุดตำแหน่งที่เราแยกออกมาจากท่อดึงผ่านต้นพุทราซึ่งผมปลูกต้นพุทราเป็นแนวตรงเพราะนั้นการเดินท่อเนี่ยมันจะง่ายหน่อยด้านปลายปิดสายท่อเอาไว้ยึดให้แน่นโดยใช้หลักปักตอกอีกครั้งหนึ่งจะได้ไม่ตกลงพื้นเพราะว่าผมต้องการให้สายเนี่ยมันลอยอยู่แบบนี้คราวนี้เสร็จแล้วผมก็จะต้องเสียบหัวมินิสปริงเกอร์ผมก็ใช้ตัวเจาะเดิมที่ผมซื้อมาเนี่ยครับเจาะในตำแหน่งที่ต้นพุทราเลยใส่มินิสปริงเกอร์ต้นละ1หัวก่อนเดี๋ยวตอนทดสอบค่อยมาปรับกันดูอีกทีว่ามันเพียงพอไหมเสร็จหมดทุกต้นแล้วครับคราวนี้ไปเดินท่อที่จะออกจากถังพันลิตรกันท่อที่ออกจากถังพันลิตรเนี่ยจะมีขนาด2นิ้วผมก็เลยใส่วาล์วเข้าไปก่อน1ตัวแล้วเดินท่อลดมาเหลือ1นิ้วหาระยะใส่ตัวกรอง1นิ้วด้วยเอาไว้เผื่อตะไคร่น้ำที่จะเกิดจากถังให้ตัวกรองนี้ช่วยกรองหลังจากผ่านตัวกรองไปแล้วผมก็จะลดเหลือ6หุ่นเหตุผลเพราะว่าวาล์วควบคุมการปิดเปิดของน้ำมันจะมีขนาดเท่ากับท่อ6หุ่นผมใช้วาล์วแบบใช้ถ่าน 3A 2ก้อนตัวนี้ผมใช้ประจำครับเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงดันน้ำมาก
ปิดเปิดโดยที่ใช้แค่ถ่าน 3A ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าก่อนที่จะต่อลงดินผมจะเพิ่มขนาดท่อเพราะว่าผมเองต้องการเพิ่มแรงดันของน้ำเพื่อจะเอาไปใช้ในหัวมินิสปริงเกอร์ให้มันแรงขึ้นผมเลยเพิ่มจากขนาดท่อ1นิ้วเป็น2นิ้วท่อ2นิ้วเนี่ยก็ยาวลงมาถึงพื้นดินเลยซึ่งมันจะสูงประมาณ2เมตรหลังจากนั้นค่อยใส่ท่อลดอีกครั้งนึงให้เหลือ1นิ้วเพื่อจะเอาไปเข้าท่อเมนที่ผมทำเอาไว้เดินท่อสลับสูบน้ำเข้าถังให้เรียบร้อยผมจะเติมน้ำจากด้านบนเลยนะครับส่วนน้ำที่ผมจะเติมเนี่ยเดิมทีผมใช้ไดโวแบบ DC แต่คราวนี้ผมว่ามันแรงยังอ่อนไปเพราะว่าระยะมันไกลขึ้นผมก็เลยเลือกซื้อปั๊มขนาดเล็กตัวนี้มาดูแรงดีนะครับถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานเติมน้ำเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเราเปิดหัวมินิสปริงเกอร์มันจะมีแรงดันน้ำหรือว่าปริมาณน้ำที่ออกมาเนี่ยมันจะเพียงพอไหมสำหรับการใช้งานถ้าเราเปิดพร้อมๆกันประมาณ40หัวเนี่ยปริมาณที่ออกเนี่ยมันจะเหมาะตามความต้องการไหมเพราะถ้าไม่เหมาะเนี่ยก็คงต้องปรับตามการปิดเปิดด้วยการใช้วาล์วเข้ามาช่วยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับจากการทดสอบน้ำของหัวมินิสปริงเกอร์ผลสรุปแรงดันน้ำอ่อนไม่สามารถเปิดใช้พร้อมๆกันได้แรงดันขนาดนี้ถือว่ายังไม่พอใจครับสรุปได้ว่าต้นเหตุของการอ่อนลงของน้ำเป็นเพราะว่าผมต้องลดขนาดท่อที่ออกมาจากปากถัง1000ลิตรเพื่อให้เข้ากับวาล์วซึ่งเป็นวาล์วควบคุมการปิดเปิดของน้ำแบบตั้งเวลาซึ่งท่อต่อที่จะเข้าวาล์วเนี่ยต้องมีขนาดเท่ากับ6ขุนเพราะฉะนั้นแรงดันน้ำที่ออกมาจากปากทางจึงเกิดการอั้นบริเวณท่อที่จะต้องลดเหลือ6ขุนนี่แหละครับมันจึงทำให้น้ำเนี่ยไหลได้น้อยลงเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขใหม่โดยไม่ต้องใช้วาล์วควบคุมการตั้งเวลาแบบนี้แล้วและจะต่อท่อ2นิ้วยาวตลอดเพื่อจะลงไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่ผมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้ผมสรุปได้ว่าการใช้วาล์วควบคุมการตั้งเวลาของการปิดเปิดระบบน้ำเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่ระบบน้ำหยดเท่านั้นเพราะว่าในระบบน้ำหยดไม่ต้องใช้แรงดันสูงมากแต่ถ้าเราจะทำมินิสปริงเกอร์จะต้องใช้แรงดันน้ำที่มากกว่ามาดูกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับว่าหลังจากที่ผมแก้ไขไปแล้วแรงดันน้ำของหัวมินิสปริงเกอร์จะเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ